นับสนุนโดย True Move Edge ผู้ให้บริการ 4G ยอดเยี่ยมแห่งปีในเอเชียแปซิฟิกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะแง่มุมธุรกิจข้อคิดทางการตลาดและไม่พลาดกับเทรนด์เทคโนโลยีนะคะวันนี้อยู่กับเรา2คนเช่นเคยมุกธนิการค่ะเพ็ญพัศวีค่ะแน่นอนนะคะว่าในช่วงของวันใกล้จะตรุษจีนแบบนี้ต้องบอกว่าก็เริ่มต้นขึ้นแล้วเหมือนกันนะสำหรับวันจ่ายนั่นเองค่ะหลายคนบอกว่าโอ๊ยเตรียมตัวกันแล้วต้องเตรียมตัวนะเพราะว่าจ่ายแต่ว่าหลายคนบอกว่าก็จ่ายทุกวันอยู่แล้วนะช่วงนี้ค่ะก็เป็นเทศกาลตรุษจีนนะดังนั้นเรื่องของตลาดก็จะคึกคักโดยเฉพาะเครื่องเส้นไหว้ก็ต้องไปซื้อเดี๋ยวนี้สะดวกนะซื้อได้ทุกที่โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องไปตลาดนะเพราะว่ามีแอปพลิเคชันต่างๆมาให้บริการเราเพื่อที่จะเพิ่มความสะดวกสบายค่ะคือถ้าพูดแบบนี้หลายคนอาจจะนึกภาพว่าเอ๊ะก็เป็นเฉพาะแบบรูปแบบตลาดสดสมัยใหม่หรือเปล่าจะบอกว่าไม่ใช่เลยคุณผู้ชมตลาดเก่านะคะยิ่งเจริญเนี่ยก็มีการปรับตัวเองเหมือนกันเดี๋ยวนี้ทันสมัยแล้วนะใครอยากได้ของที่นี่สั่งผ่านแอปพลิเคชันได้เลยจ้าแล้วก็ส่งแบบสะดวกรวดเร็วด้วยเหมือนกันใช่ค่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องนี้กันนะคะโอ้โหมีวิธีการหลากหลายจริงๆไม่ว่าจะเปิดให้สั่งผ่านเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันด้วยก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นช่วงของเทศกาลการจับจ่ายใช้สอยจริงๆนะคะก็เห็นบรรยากาศที่คึกคักทีเดียวอันนี้พามาดูบรรยากาศของตลาดกันค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตลาดยิ่งเจริญเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีนด้วยเหมือนกันแต่เพื่อให้ตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคยุคนี้คุณเห็นไหมกุ้งสดหมูสดเครื่องในต่างๆมีแอปพลิเคชันชื่อว่าส่งสดค่ะไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปตลาดเลยสามารถช้อปปิ้งของเส้นไหว้ได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็มีให้เลือกตามงบที่มีในกระเป๋าของตัวเองด้วยมีจัดเป็นชุดด้วยนะคะอย่างเช่นชุดไหว้ซาแซมีไก่ต้มเป็ดพะโล้หมูกรอบราคา988บาทขึ้นไปหรือชุดโง่แซราคาตั้งแต่1,429บาทมีทั้งนี่ๆๆเห็นไหมในภาพเลยมีอะไรบ้างอ่ะไก่ต้มเป็ดพะโล้หมู3ชั้นปลาหมึกแห้งแล้วก็ไข่ต้มสีชมพูค่ะก็สั่งได้ไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ Facebook หรือว่าช่องทางไลน์ส่งสดก็พร้อมบริการชุดเส้นไหว้ส่งถึงบ้านเลยทีเดียวคือในช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้นะคะและที่บอกแล้วสำหรับคนไทยเชื้อสายจีนค่ะก็จะต้องไหว้เทพเจ้านะ